พุ่งไปเลยนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะไปช่วยนะแกซ่าเดินหน้าเต็มกำลังเลยครับไอ้จุงหูชั่วร้ายนั่นฉันจะจัดการเองเรดาร์อันดับหนึ่งปรากฏกลายเป็นอัลติเมทซีโร่ต้องไปให้ใกล้กว่านี้แต่นี่มันก็เต็มที่แล้วนะครับมันปล่อยพลังงานออกมาเยอะไปเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเครื่องยนต์มันจะพังเอานะเดี๋ยวสิทำอะไรหน่อยสิพวกอีกาดำหายไปแล้วโบราณว่าเอาตัวรอดเป็นยอดคนนะจ๊ะห้ามต่อสู้กับคนแข็งแกร่งอย่างเด็ดขาดเลยถือเป็นกฎพื้นฐานไอ้เจ้าพวกนี้ได้ยินฉันไหมมิโรคุมิโรคุชายที่ชื่อดาวอันดับหนึ่งแกนั่นแหละคือต้นกำเนิดความมืดในจิตใจมิโรคุว่าไงนะความมืดได้ก่อตัวขึ้นมาจากความปรารถนาของมิโรคุและกลายเป็นแหล่งพลังของฉันทาร์เก็ตตื่นสักทีมิโรคุอย่ามายอมแพ้แบบนี้สิเปล่าประโยชน์นะทั้งอวกาศแล้วก็แกจะต้องถูกดูดกลืนและแหลกเป็นชิ้นชิ้นนับจากนี้แกมันจะระเบิดแล้วนะหน่อยพลังของการส่งไปไม่ถึงงั้นเหรอหน่อยแน่แกแย่แล้วสิปล่อยไว้แบบนี้อวกาศจะต้องถูกทำลายแน่นอนเลยถ้าไม่รีบหยุดเน็กซ์ไว้ให้ได้แล้วล่ะก็ขอร้องแล้วใครก็ได้ช่วยทีมองอวกาศของพวกเราช่วยปกป้องทีขอร้องแล้วพวกการกำลังจะไปไหนกันน่ะนี่มันปรากฏการแบบนี้มาอะไรกันแน่ดิพวกมันเคลื่อนไหวด้วยตัวเองเหรอไงห้ามเอาการของเราไปเด็ดขาดเลยนะเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันรู้สึกได้ความรู้สึกของพวกการมาเลยส่งเข้ามาอีกเข้ามาเลยฮันโซโล Justice มาที่เข้าตันบาซิล่าก็ด้วยไม่เจอกันนานนะดาวอันดับหนึ่งและคุ้งเหมือนกับว่าการ์ดจากทั่วทั้งอวกาศกำลังรวมตัวกันไปที่ยานของพวกนายแล้วนะจริงด้วยครับยาล่าสมบัติได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะครับพี่ครับกดข้อบังคับข้อที่100ของไลล่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามยอมแพ้ด้วยพลังของเหล่าการ์ดเราจะต้องทำได้แน่ครับ1 2จงมอดดับไฟซะไปเลยมาไกลขนาดนี้เพื่อจะหยุดยั้งฉันเอาไว้ใช่แล้วเจ้างูพิษนี่ก็คือพลังของแบทเทิลสปิริตไงล่ะไปเถอะมูเก้นได้เลยพี่เรมูเก้นก็ด้วยเจ้านี่มันสัญลักษณ์อัคคีเมทนี่ส่งสัญลักษณ์มาหาพวกเราสินะทั้งของดาวตกและก็ดาวรุ่งตอนนี้พวกเราได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะมูเก้นได้เลยเตรียมตัวให้พร้อมสีในการต่อสู้ของนายครั้งนี้ก็คือสีอัลติเมทไงล่ะเยี่ยมเลยแสงแบบนั้นฉันจะดูดกลืนมันให้หายไปในความมืดมิดซับเกตโอเพ่นเคลื่อนย้ายเ
้วยแสงอันเปล่งประกายดาวอันดับหนึ่งแห่งอวกาศผู้แข็งแกร่งแห่งกาแล็กซี่ชายผู้มีจิตใจสีทองอันแวววับนั่นก็คือฉันคนนี้อัลติเมทซีโร่ไงล่ะโหเท่ไปเลยอัลติเมทซีโร่ล่ะเฮ้อเปล่าประโยชน์นะตอนนี้ฉันก็คือห้วงอวกาศคิดว่ามนุษย์ธรรมดาจะเอาชนะห้วงอวกาศได้ล่ะต้องชนะสิและก็จะชิงอัลติเมทแบทเทิลสปิริตมาจากนั้นก็จะพาเพื่อนคนสำคัญของฉันกลับมาด้วยได้ยินแล้วนะมิโรคุอย่ายอมแพ้ให้กับเจ้าหมอนั่นเด็ดขาดนายไม่ใช่คนที่จะยอมตายในที่แบบนี้นะจริงไหมล่ะมิโรคุได้ยินเสียงเสียงแห่งความเร่าร้อนมุกเกนไปอยู่ไหนกันนะผมก็อยู่นี่ไงล่ะเย้เทิร์นแห่งอัลติเมทเมจิกเนโอดับเบิลดรอขอจั่วการ์ด2ใบจบเธอแล้วเทิร์นแห่งปีศาจผู้จุติลิจิโนโกกาโต้เบลพาสจงมาเมอร์เซตกาโต้เบลพาสโจมตีใช้ไลฟ์ตั้งรับนี่นายเมื่อกี้ทำอะไรเนี่ยทุกครั้งที่ไลฟ์ของนายหายไปจะทำให้อวกาศค่อยๆแตกเป็นสิ่งเสียและเมื่อใดที่นายเสียไลฟ์ไปทั้งหมดแล้วฉันก็จะทำการดูดกลืนห้วงอวกาศนี้ซะ ด้วยผลจากโฮลี่ไลฟ์ค่าไลฟ์ของฉันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยจบเทิร์นแล้วมีไลฟ์6แล้วล่ะตอนนี้เทิร์นแห่งอัลติเมทจงมารุกบาทดราก้อนเอชวูฟโจมตีได้เลยขอใช้ไลฟ์ตั้งรับเบิร์สทำงานได้รงและแวมไพร์จัวได้2จบเทิร์นแค่นี้เทิร์นแห่งปีศาจผู้จุติสไตรบูมลีโอริเวิร์สจงมาเบิร์สเสร็จขอจบเทิร์นเทิร์นแห่งอัลติเมทเอจวูฟโจมตีเลยขอใช้ไลฟ์ตั้งรับเบิร์สทำงานได้กำแพงกัปปนาตฟื้นฟูค่าไลฟ์ขอจบเทิร์นแค่นี้ทำลายค่าไลฟ์ของเน็กซ์ไม่ได้เลยเทิร์นแห่งปีศาจผู้จุติขออัญเชิญซอดดอเมจิกรีคอเวอร์คอฟื้นค่าไลฟ์มีไลฟ์6แล้วเหรอขอใช้รีคอเวอร์คออีกครั้งค่าไลฟ์7แล้วเบอร์เสร็จไปเลยสไตรวูมลีโอริเวิร์สซีโร่ถ้าโดนเอาค่าไลฟ์ไปแล้วก็ใช้ค่าไลฟ์จบเอิร์นแล้วคงจะลำบากใจอยู่ละสิท่าเปล่าเลยฉันกำลังสนุกมากๆเลยทุกชีวิตในห้วงอวกาศฝากความหวังเอาไว้ที่ฉันคนนี้สุดยอดเลยเพราะฉะนั้นไม่แพ้แน่นอนไม่มีทางที่ฉันจะแพ้น่าสมเพชจังเลยนะคงต่อสู้โดยไม่ให้กำลังใจตัวเองไม่ได้นะสิเอาละนะเทิร์นแห่งอัลติเมทเบิร์สจงมามังกรอันเร่าร้อนอัลติเมทซิกฟรีดจงลุกชนและสู้ไปด้วยกันซะจัดการมันซะเลยอัลติเมททริกเกอร์ล็อกอันพาวเวอร์ดาวคอสได้สี่ฮิตละส่งการ์ดลงทรัชแต่ว่าผลของพาวเวอร์ดาวจึงทำให้การ์ดกลับขึ้นมือซอดดอลบล็อกเมื่อค่าไลฟ์ลดลงเบิร์สจะทำงานรงเล็บแวมไพร์สไตรวูมลีโอริเวิร์สฟื้นสภาพจบเธอละเทิร์นแห่งปีศาจผู้จุติอัญเชิญดาริเอล2ตัวจู่โจมได้สไตรวูมลีโอริเวิร์ส
บิร์สทำงานได้จักรพรรดิมังกรศักดิ์สิทธิ์อัลติเมทเซเวียผลจากเบิร์สคอ1เม็ดจากรีเซิร์ฟจะกลายเป็นค่าไลฟ์ได้ท่านเอริสและตามด้วยด้วยรัศมีแห่ง3เทพมังกรลำแสงศักดิ์สิทธิ์เอ๋ยจงทำให้ห้วงอวกาศเจอจ้าซะจักรพรรดิมังกรศักดิ์สิทธิ์อัลติเมทเซเวียเบิร์สซัมมอนเหล่าเพื่อนซีของฉันบล็อกมันเลยแฟลชทามิ่งเมจิกพาวเวอร์ดาวใช้ชาร์จจากดาริเอลเอชวูบบีพีลดลง 5,000 ซะตามด้วยจัวการ์ดอีกหนึ่งและตามด้วยผลของดาริเอลทั้งคู่จะฟื้นฟูค่าไลฟ์ให้ฉันมีไลฟ์8แล้วนะจบเทิร์นมีไลฟ์เยอะมากเลยล่ะครับทำยังไงถึงจะลดไลฟ์ได้ล่ะซีโร่จะต้องไม่แพ้ไม่แพ้อย่างแน่นอนเทิร์นแห่งอัลติเมทอัลติเมทซิกฟริดไปเลยมิราคุตอนนี้ฉันน่ะแข็งแกร่งที่สุดในอวกาศแล้วคิดว่าหมอนั่นจะได้ยินแกอย่างนั้นล่ะมันกลายเป็นแหล่งพลังงานไปแล้วล่ะอัลติเมททริกเกอร์ล็อกอันคอสได้สี่พาวเวอร์ดาวฮิตละค่าไลฟ์ของนายจะถูกลดเรื่อยๆต่อจากนี้แล้ว ทริกเกอร์เคาน์เตอร์เมจิกคันนอนโบทริกเกอร์เคาน์เตอร์งั้นเหรอปฏิเมทถูกทำลายเพราะการเมจิกอย่างนั้นเหรอพาวเวอร์ดาวก็จะกลับขึ้นมือฉันเหมือนเดิมด้วยจบเทิร์นแล้วเทิร์นแห่งปีศาจผู้จุติเมจิกรีคอเวอร์คอเพิ่มค่าไลฟ์ของฉันมี9แล้วล่ะนะนางฟ้าแห่งแสงดาริเอลจงออกมายังจำคอมโบของฉันได้หรือเปล่าFlash Timing Power Down ทำการชาร์จได้ HWOOP BP ลดเป็น0ด้วยความสามารถของดาริเอลค่าไลฟ์ฉันจะเพิ่มขึ้นมาอีกมีไลฟ์ตั้ง12เลยใช้ไลฟ์ตั้งรับซะค่าไลฟ์เหลือแค่3แล้วครับเจ็บปวดใช่ไหมล่ะเจ้ามนุษย์พอกลายเป็นอวกาศพลังของฉันก็ยิ่งไร้เทียมทานแบบนี้ก็น่าสนุกดีนี่เพิ่มค่าไลฟ์อีกสิเดี๋ยวจะขยี้มันให้หมดเลยเอาล่ะนะเทิร์นแห่งอัลติเมทชายผู้ที่ลุกโชนอย่างแดงเดือดกับคู่หูอันดับหนึ่งแห่งอวกาศอัลติเมทมูเกนดราก้อนจงออกมาซะเอาล่ะนะคู่หูดัมเบอร์อัลติเมททริกเกอร์ล็อกอันชิคิซารุกับเอริเกลคอสได้3กับ4ดัมเบอร์ฮิตละซิมโบซิเดของฉันเพิ่มไปอีก2และตามด้วยผลจากการดัมเบอร์ฮิตสปิริตทั้งหมดจะต้องถูกทำลายขอใช้ไลฟ์ตั้งรับใช้ทริปเปิลซิมโบจู่โจมซะก็ไม่เลวนี่จบเทิร์นแค่นี้ละ
เชิญแห่งปีศาจผู้จุติโกธิเกรฟจงมาด้วยผลการอัญเชิญจั่วการ์ดได้2ใบมาแล้วอะไรน่ะบรรยากาศแบบนี้มันมีบางอย่างกำลังมาดาวราศีพุชคะคือดาวแห่งความตายฉันจะทำให้แกต้องหวาดกลัวต่อความตายที่ย่างกรายเข้ามาเกราะดาวจักรพรรดิงูเบรฟพีโอสรีเวิร์สเบรฟของราศีพุชคะอย่างนั้นเหรอด้วยผลของการอัญเชิญขอสังเวยค่าไลฟ์ของฉันแลกกับการทำลายสปิริตของแกทิ้งซะรวมถึงอัลติเมทของแกด้วยมุกเกนเป็นความสามารถที่น่ากลัวจังเมื่อไหร่ที่ใช้ผลของการจากการอัญเชิญเบิร์สของฉันก็จะทำงานในทันทีเนโอคอร์ออฟลอสจั่วการ์ดได้2ใบตามด้วยเรื่องอัลติเมทเซเวียจากทรัชขึ้นมือของฉันซะเปล่าประโยชน์นะอะไรนะความกลัวนั้นไร้ที่สิ้นสุดเกราะราศีพุชคะเรฟเอาล่ะมาต่อกันเลยตัวของแกกับพวกเพื่อนสีของแกฉันจะดูดกลืนมันซะให้หมดเลยพบกับรายการ BS Talk ผมกัสซี่วันโอครับผมบอมโป้งตอนนี้ก็เหลือ2ตอนสุดท้ายแล้วซึ่ง2ตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษนะครับจะจบแล้วก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษกันหน่อยสำหรับตอนนี้เราไปดูบรรยากาศงานแข่งใหญ่ BS Max ของปีที่แล้วกันเถอะโก้ Yay. ครับสำหรับปีนี้เองนะครับก็จะมีงานแข่งใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับโดยงานมี2วันนะครับ29-30ธันวาคมนะครับโดยวันเสาร์ที่29ธันวาเนี้ยจะเป็นงานแข่งไทยนะครับผมวันอาทิตย์จะเป็นงานแข่งแบทเทิลญี่ปุ่นส่วนวันเวลาและสถานที่นะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงก็ตามนะครับน้องๆสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage ไทย Battle Spirit นะครับโดยแชมป์ของงานนี้นะครับมีทั้งแชมป์ไทยและแชมป์ญี่ปุ่นใช่มั้ยครับแชมป์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะได้ไปแข่งขันต่อที่ประเทศญี่ปุ่นกันด้วยส่วนแชมป์ไทยนะครับก็ไม่น้อยหน้านะครับได้ไปพร้อมกับแชมป์ญี่ปุ่นเลยโดยจะได้ไปท่องเที่ยวทัศนศึกษาดูงานนะครับเข้าไปในงานแข่งของที่แชมป์แบทเทิลญี่ปุ่นไปแข่งด้วยได้ไปเที่ยวกันนะครับได้ไปรับชมบรรยากาศเต็มๆเลยเผื่อว่าอยากจะอัปเกรดเล่นทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นได้ด้วยต้องซักซ้อมกันให้ดีแล้วมาแข่งกับพวกเรานะครับจะได้รางวัลแชมป์คนต่อไปอาจเป็นคุณเข้าสู่ช่วง BS Quizคำถามชิงรางวัลตอนนี้มีอยู่ว่าในการต่อสู้กับบอสใหญ่เนี่ย
เอลิสและคิริกะเนี่ยได้มอบการ์ดใบใดให้กับเลนะตอบให้ครบ4ใบนะครับมีอยู่4ใบด้วยกันตอบให้ครบนะหากรู้คำตอบแล้วก็มาตอบกันได้ใน Facebook Fanpage Thai Battle Spirit เราจะสุ่มผู้โชคดี20ท่านนะครับรับการ์ดนี้ไปเลยจริงและติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook Fanpage Thai Battle Spirit นะครับและพบกับพวกเรา2ช่องทางก็คือ Facebook Thai Battle Spirit และ YouTube Channel Kid and Card Channel นะครับทุกวันศุกร์4โมงเย็นอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเจอกันตอนหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะครับ